เปิดเดืองมาที่เทียหลัวในร่างปิศาจที่กำลังรักษาบาดแผลอยู่เมื่อกลับสู่ร่างปกติแขนของเขาก็งอกออกมาใหม่เรียบร้อยท่านประมุกรู้ว่าในตัวของเทียหลัวถูกติด GPS ไว้จะเอาออกให้แต่เทียหลัวว่าสิ่งนี้น่าจะยังมีประโยชน์ขอติดเอาไว้ก่อนเทียหลัวก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งอยากรายงานเทียหลัวไม่ไว้ใจคนพวกนั้นมันแฝงเจตนาร้ายเป็นนกสองหัว ประมุกรู้ว่าต้องทำยังไงเจ้าทำใจให้สบายแล้วช่วยปลิดชีพศัตรูแทนข้าเป็นพอเที่หลวงรับบัญชาในวันต่อมาทั้งเจ็ดคนวางแผนที่จะบุกเข้าไปในพระราชวังในคืนนี้แบ่งคนออกเป็นสองฝ่ายวเว่ยเหนียงเฉียวเชียนค่อยออกเดินทางทีหลังพออีกฝ่ายโจมตีพวกเจ้าต้องไปช่วยฮ่องเต้ออกมากันไว้พวกปีศาจเข้าตาจนมันอาจกัดไม่เลิกส่วนคนที่เหลือช่วยหลิวจิ้งต่อกกรกับผู้รับใช้โลหิตเด็ดหัวจอมมาร เมื่อวางแผนเสร็จแล้วเฉียวเชียนมีเรื่องจะคุยกับฮารี่ก่อนการฝึกดินแดนต้องห้ามสีเลือดตอนก่อนฮรรี่เป็นคนช่วยเฉียวเชียนที่เทือกเขาไทยเย่เดิมทีลู่บินเฟิงกับเฉียวเชียนได้ถูกตระกูลจับคู่ให้มั่นหมายกันเฉียวเชียนรู้สึกคล้ายว่าเราได้เจอกันอีกที่ไหนสักแห่งเพราะอย่างนั้นพอเจอฮรรี่แล้วถึงรู้สึกสนิทสนมแต่ไม่รู้ทําไมถึงนึกไม่ออกเฉียวเชียนแค่อยากให้ฮรรี่รับรู้เอาไว้เสร็จศึกนี้เฉียวเชียนยังชวนฮรรี่ไปดูภูเขา ที่เต็มไปด้วยดอกเบญจมาศขาวทั้งลูกอีกด้วยตกกลางคืนที่ตำหนักเย็นพระราชวังปีศาจน้ำแข็งได้อยู่เฝ้าประตูที่นี่แล้วก็มีธนูลูกไฟพุ่งเข้ามาสังหารลูกกระจกตายสิน้นปีศาจน้ำแข็งก็ใช้บาเรียป้องกันเอาไว้ได้ ทั้ง5้าคนก็พุ่งลงมาโจมตีที่นี่ฆ่าเหล่าลูกกระต๊อกตายไปเป็นจํานวนไม่น้อยพีศาจาน้ําแข็งรับมือไม่ไหวจําต้องรีบไปแจ้งข่าวแต่พวกขาลี่ก็ไม่ยอมให้พวกมันไปแจ้งข่าวได้จนหนึ่งในนั้นได้ใช้ระเบิดอคัคีสิ่งนี้ได้เป็นการแจ้งเตือนให้ศัตรูได้รับรู้แล้วแล้วตอนนี้ก็จบลง